รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นดาราสาวแล้วก็เป็นจอมคอมเมนเตอร์นะคุณผู้ชมเธอสวยและเธอเซ็กซี่มากเลยขอต้อนรับคุณตั๊กสิริพรสวัสดีค่ะแล้วมีวิวฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเป็นไงจอมคือมินเตเตอร์นี่จานไม่ได้จอมขมังเวทอะไรอย่างงี้มีแต่จอมคุณแทบจะทุกรายการก็มีคุณตั๊กไปคอมเมนต์กับเขาไปเรื่อยอ่ะแล้วทุกคนก็ได้ดิบได้ดีจากคุณตั๊กทั้งนั้นเลยอ่ะเกิดเป็นดาวจราแสงวันนี้ก็อยากให้คุณตั๊กมาคอมเมนต์อาหารของเราแต่คุณตั๊กต้องทำกับข้าวให้เราชิมก่อนคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นฝีมือคุณตั๊กสิริพรจะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับเห็นไหมความเป็นแม่บ้านแล้วก็ถูกสุขอนามัยหยิบถุงมือทันทีอ้าวมันก็ต้องนิดนึงอาจารย์อันนี้หนูทำอะไรปะเนี่ยทำสิโอ้ยถุงมือคุณตั๊กนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นปกติตั๊กอยู่บ้านทำกับข้าวให้ลูกกับสามีประจำใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าฝีมือตั๊กอร่อยมากไม่ทำค่ะอ่ะทำไมอ่ะแต่มันเป็นนักกินเป็นนักกินตัวยงชอบกินชอบแสวงหาร้านไหนอร่อยซื้อโอ้ไม่ได้เลยแหละอาจารย์วางใช่ไหมเนี่ยถกแคมเปญหน่อยดิข้างหนึ่งข้างหนึ่งค่ะโอ้โหตายละขอบคุณค่ะอุ๊ยเวลาจับเวลานี่หว่าลืมต้องจับเวลาด้วยลืมไปโอ้โหตอนนี้คุณสิริพรกำลังหยิบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ขึ้นมาจากจานเสร็จแล้วบรรจงฉีกจนข้างลุ่งลิ่งไปหมดแล้วโอจานใส่ถุงมือแล้วไม่ถนัดเลยอ่ะแค่นี้ง่ายๆเนี่ยเราก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์จริงฉันไม่เคยเห็นอะไรมันง่ายขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่อ่ะใช่อาจารย์ไปกินที่ไหนมาน่ะโอ้ยตายแล้วก็อีแค่ก๋วยเตี๋ยวมาพันกับมัมมี่ห่อศพแค่นี้เสร็จแล้วเหรอก็นั่นหนูก็ถึงงงไงว่าอุ๊ยตายแล้วนี่ไงให้หนูทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมันง่ายไปอ่ะมันจะไหลรสแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงอ่ะนี่ไงอาจารย์มีน้ำจิ้มให้อาจารย์เลือกนี่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันงาอร่อยอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์จิ้มกินเด็ดอร่อยอร่อยเดี๋ยวนะเอาไส้อะไรอีกอ่ะอยากได้ไส้อะไรอันนี้ไม่อร่อยแข็งทุยอาจารย์ไม่อร่อยเขาต้องจุ่มน้ำก่อนมาตาไม่ดูเนี่ยเขาแบบนี้นะจ๊ะฉันจะทำให้เธอดูนี่เสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวเธอก็เอามาห่อได้มันก็จะนิ่มเป็นกระดาษใสๆกินได้ขึ้นมือยังแข็งอยู่เลยเนี่ยอาจารย์แค่เพียงเดี๋ยวก็นิ่มอีก2นาทีนับสิเนาะก็กินนี่ไม่ง่ายกว่าแล้วมันนิ่มอยู่แล้วอะแต่อีนี่มันก๋วยเตี๋ยวมีน้ำมันอีนี่มันไม่มีน้ำมันบางคนเขาก็ชอบนะมันถูกสุขอนามัยอร่อยตรงไหนวะเนี่ยแข็งก็แข็งหนูก็ไม่เข้าใจเนี่ยอาจารย์นิ่มแล้วตักนิ่มแล้วนิ่มแล้วใช่ไหมอาจารย์ประกาศโรงเรียนอาจารย์นะไม่ค่อยมีสวยๆเลยอะอ๋อเหรออืออาจารย์นี่มันใหญ่ไปนะอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์โต๊ะตั้งยับเยินมากอาจารย์เพราะอาจารย์เห็นไหมนี่นี่นี่เ
ี่เอาใหม่โอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่นะคะวางผักค่ะวางผักว่าอีนี่ไม่เอาแล้วเหรอไหนอาจารย์ไหนมัวชวนคุยไงมัวจะชวนคุยไงไม่มีจานใส่ประดับสวยๆแล้วฮะเดี๋ยวมีทำให้เสร็จก่อนทำให้เสร็จก่อนโอ้อีนี่ก็กินได้แล้วเหรอกินได้แล้วจานกระจิ้มดิจ้าอัดโถเห็นไหมจานกระจิ้มนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่งดงามเลยอ่ะอร่อยมากเอาไปเป็นน้ำจิ้มนะจานนะน้ำจิ้มอันนี้คือวาซาบิอันนี้เป็นน้ำจิ้มเนี่ยเรามีให้เลือกสองแบบน้ำจิ้มงาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบวาซาบิบ้างนี่คือโชยุนะคะใส่เข้าไปในวาซาบินะอาจารย์แล้วก็คนพอแค่นี้เหรอโชเคยกินอาหารญี่ปุ่นไหมเคยไปกินไหมเนี่ยแต่มันดูดีกว่านี้นะอันนี้ใช่โชยุป่ะหรือว่าซีอิ๊วดำโชยุไม่ใช่หรอนั่นอะไรโชยุแล้วก็ช้อนลงไปคนอีกหิวหิวจัดลงจานให้สวยงามหน่อยสิเห็นไหม3ขนาดเห็นไหมขนาดจากเล็กกลางใหญ่อ่ะแล้วก็อันนี้วาง yes sir เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี่เอาเดี๋ยวชิมกันช่วงหน้าเป็นเรื่องเป็นราวครับคุณผู้ชมครับเอาทำไมใช้มือหยิบไม่มีสุขอนามัยเลยนะช้อนช้อนก็มีท่านโทษนะคะอาจารย์ลองกินแบบช้อนสิคะลองกินแบบใช้ช้อนสิคะรอปั๊บเลยมาทำไมอ่ะหางกุ้งช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูชิคเก้นโคนมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกหมักเนื้อสะโพกไก่กับผงหมักไก่ตราโลโบหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนค่ะนำเนื้อไก่ที่หมักลงย่างจนกระทั่งสุกเหลืองใส่พาเมซานชีสขูดฝอยแล้วคลุกให้เข้ากันตักมันบดใส่โคนไอศกรีมจากนั้นใส่เนื้อไก่ย่างโรยด้วยพาสลีย์สับละเอียดพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็จะได้อร่อยกับชิคเก้นโคนแล้วเลยค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสโซเครือข่ายลดบริโภคเค็มไก่ยอเป็นเมนูที่หลายคนชอบรับประทานเพราะไขมันน้อยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีเมนูไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อสะโพกไก่น้ำแข็งบดผงฟูน้ำตาลทรายเกลือป่นกระเทียมพริกไทยดำป่นเห็ดหูหนูใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ10นาทีแล้วนำส่วนผสมแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงนำส่วนผสมมาห่อด้วยใบตองให้เป็นทรงกลมห่อละ100กรัมมัดด้วยเชือกให้แน่นนำลงนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ20นาทีแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นหั่นไก่ยอเป็นชิ้นนำไก่ยอตัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสลัดและมะเขือเทศเชอร์รี่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไก่ยอเพื่อสุขภาพสูตรลดเค็มแล้วเลยค่ะอร่อยง่ายทำได้เองคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 3,040 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมลดลงเหลือ 2,020 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 25-35% เลยแหละค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนั
ับสนุนโดยโลโบหงมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูแขกรับเชิญของเราก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นแบบง่ายชนิดเกิดมาไม่เคยเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไหนลองแนะนำซิสมมติมีคนมาจะมาเข้ามาที่ร้านอ่ะตักต้องแนะนำมาแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนญี่ปุ่นนะคะจะมีน้ำจิ้มให้เลือกอยู่สองอย่างนะคะเป็นวาซาบินะคะกับน้ำมันงาแต่ว่าแนะนำน้ำมันงาเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่าแขกส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านจะสั่งน้ำมันงาน้ำจิ้มอันนี้อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวลองจิ้มดูนะคะก็จะมีไส้กุ้งนะคะเห็ดเข็มทองแล้วก็เป็นสาหร่ายนะคะใส่สาหร่ายแล้วก็เป็นเห็ดเข็มทองไข่กุ้งนะคะลองดูค่ะไม่อ้วนด้วยค่ะและเพื่อสุขภาพและที่สำคัญทำเองที่บ้านก็ได้นะคะทานง่ายด้วยเหมาะกับแม่บ้านในยุคนี้ค่ะลองดูค่ะอาจารย์เอาล่ะค่ะค่ะชิมเองก่อนค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวทำไมใช้มือหยิบไม่มีสุขอนามัยเลยนะช้อนเชิญก็มีทานโทษนะคะอาจารย์ลองกินแบบช้อนสิคะลองกินแบบใช้ช้อนสิคะนะฮะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วใช้ช้อนกินดูที่เป็นไงแนะนำให้อาจารย์น้ำจิ้มนี่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วกินแล้วใช้ช้อนนะคะทำไมล่ะคะดูกินได้ก็ใช้ช้อนไงคุณเป็นก็หอกันแบบหมอว่าฮะหมอแป๊บเลยมาทำไมอ่ะหางกุ้งก็จิ้มอย่างนี้นะคะอาจารย์เป็นมัวตักช้อนเป็นผู้ดงผู้ดีมไม่อร่อยหรอกอาจารย์แหมคนเรามันต้องกินแบบนี้บ้านบ้านนี่ปุ๊บถ้าส่วนที่เหลือนี่ล่ะก็จิ้มต่อจิ้มต่ออีกทำไมอ่ะแล้วคนอื่นกินด้วยอ่ะเอากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่มากินทำไมอ่ะเอาเหรออืออันไหนจิ้มไปดูสิก็นี่ไงพักลองอันนี้ดูอยากให้ลองชิมน้ำจิ้มนี้ไม่ลองกินน้ำจิ้มนี้ลองทีเดียวสิก็โอ้อ่ะพอได้แต่แนะนำอย่าจิ้มเยอะอ่ะขึ้นจมูกปะตักตักเลยตักไหวเปล่าไหวไหมนะโอเคอาจารย์มันเริ่มจาแล้วเริ่มจาแล้วนะคะต้องบอกว่าเมนูของคุณตักสิริพรกินได้ยังหลงเหลืออีกหน่อยนึงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเส้นเล็กต้มข่าไก่กรอบครับเป็นอะไรเปรี้ยวไปเหรอไม่หายใจด้วยรสชาติเป็นไงไม่รู้เอาใหม่ขอด้วยนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสุขภาพอย่างเมนูเห็ดหอมอบซีอิ๊วญี่ปุ่นเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกอุ่นน้ำมันพืชสำหรับทอดในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สากราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำเห็ดหอมสดลงทอดพอสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะใส่เห็ดหอมที่ทอดไว้ลงผัดปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นมิรินน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำและเหล้าจีนผัดจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มแห้งปิดฝากระทะก่อนยกลงเติมน้ำมันงาแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวหอมมะลิผัดน้ำเลี้ยงหมูสับสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพ
เริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกค่ะใส่น้ำเลี้ยบและข้าวหอมมะลิแท้ 100% ราเอไรซ์หุงสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วขาวผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟยกลงค่ะจัดข้าวผัดลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงวางช่อผักชีรับประทานคู่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกหอมแดงหั่นเต๋ามะนาวหั่นเต๋าพริกขี้หนูซอยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหอมมะลิผัดน้ำเลี้ยบหมูสับเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูเส้นเล็กต้มข่าไก่กรอบก็ต้องเตรียมทอดไก่ให้กรอบก่อนวันนี้ใช้น้ำมันมรกตปาล์มปาล์มมรกตรับรองจะติดใจขวดนี้คุณผู้ชมใส่เรียบร้อยอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะเดี๋ยวตักต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยใช่ไหมจ่ายทอดเนาะเนี่ยใส่แป้งโกกิกรอบนะที่บ้านหนูก็ใช้ตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็ใช้โกกิมาแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปนะให้หนูช่วยอะไรบทนะไม่เป็นไรยืนเฉยเถอะทำอะไรก็ไม่เป็นจะช่วยทำได้แต่ขอให้บอกให้ฟังทำได้ยืนคนได้ทีก็แค่นี้แหมอาจารย์หนูว่าทำได้บอกมาเถอะเกลือป่นคล้าวกันกับไก่นิดหนึ่งเสร็จยังอ่ะก็ไม่บอกก็คนไปงั้นแหละมานี่พอแล้วนี่เอาวางตรงนี้โอเคเอาไก่ใส่ลงไปไก่เค้ากับเกลือแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังชุบทอดก็โกกิอีกหนึ่งอ๋อแป้งกับเกล็ดขนมปังคนละอย่างกันใช่ไหมอ๋อเหรอเออเหรอก็หนูคิดว่ามันต้องใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งฉันใช้สองอย่างอ๋อโอเคเป็นความรู้โอเคโอเคนี่ถ้าลูกจะรู้เธอช่วยฉันทอดแล้วกันนะได้โอเคเราก็หยิบไก่ที่เราเอาคลุกไว้เราก็จับขึ้นมามุมหนึ่งใช่ไหมสะบัดหน่อยเสร็จแล้วก็นะก็ดูสวยงามไม่ต้องโทษหมดก็ได้นะจ๊ะเนาะพลาดสิให้หมดเลยเผื่อคนอื่นกินไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวคุณผู้ชมพอไก่ทอดเสร็จนะเราก็จะทำต้มข่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกันเลยครับสำหรับน้ำต้มข่าอันนี้คือน้ำซุปจากซี่โครงไก่ก็จะมาคือจานมันแข็งนะเราก็เราเปิดเตาไว้ก่อนไงมันจะได้ร้อนๆหม้อนี้ร้อนเร็วนะหม้อจานดีเนาะหม้อดีตราหุ่นมันลอยครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใส่ต้มข่าไม่ใส่ไม่ได้วันนี้ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะนี่ใส่ลงไปผสมกับน้ำซุปเห็นไหมคะเราก็ใส่ลงไปนี่ขาวสวยใช่ไหมนะดิ้นก็ขออนุญาตใส่ขาตัวนี้ดำไม่ใช่ขาเสียนะมันเป็นสีของขาก็ใส่ขาอ่อนลงไปขาแก่ปนกันเห็นไหมต้มขาสูตรจะนี้สักใส่หอมแดงด้วยต้องใส่จานหอมแดงสูตรของเราเราใส่มันไปเผานิดนึงอันนี้ไม่เคยเห็นเธอจะลองไหมแบบของฉันจะดีเหรอฉันบอกว่าดีอ่ะก็ได้มันฉันก็ใส่ลงไปหมดนี่เลยเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ใส่เห็ดชิเมจิเดี๋ยวชอบกินเห็ดนางฟ้าอ๋อไม่มีค่ะอันนี้เห็ดนางลมหนาหน่อยถูกหน่อยนางฟ้ามันแพงกว่าเอาไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนอันนี้มันหนาเออถ้านางฟ้าจะบางขาวอีดำดำนี่เป็นนางลมมีด้วยเหรอมีคุยแต่หอยนางลมเห็นนางลมไม่มีอาจารย์มีอาจารย์มั่วแล้วตั้งเองใช่ไหมตั้งเองคงงั้นมั้งแล้วก็ใส่พริกขี้หนูอาจารย์แล้วนี่เราก็รอให้เดือดรอให้เดือดนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหมดแล้วอาจารย์หนูคุยหมดแล้วใส่น้ำปลาหมดชิมทีละรสนะจ้ะตักลองชิมซิว่าเค็มหรือยังเ
ค็มยังถ้าไม่เค็มเอามาเติมยังไม่เค็มไม่เค็มเติมน้ำปลาพอแค่นี้ค่อยๆสิค่อยๆอย่าวู่วามเดี๋ยวๆชิมอีกทีสิเค็มพอไหมได้เติมกันรู้เรื่องแต่มะนาวยังไม่เติมนะยังสิทีละเรื่องเค็มยังอ่ะพอแล้วตักน้ำมะนาวดีกว่าลูกเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่ะใส่มะนาวฉันก็ต้องปิดไฟเพราะต้มต่อเดี๋ยวขมเอาจริงป่ะเหรอจ้าใช่รับเลยเนาะใส่ไปอีกอุ้ยใส่ไปครึ่งถ้วยนั่นแหละไม่งั้นมันจะเปรี้ยวเหรอโอ้เธออ่ะช้อนชิมช้อนตวงช้อนเดียวกันเหนื่อยใจกับเธออ่ะคิดซะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเป็นอะไรเปรี้ยวไปเหรอไม่หายใจด้วยรสชาติเป็นไงไม่รู้เอาใหม่ไปอีกนิดนึงเอาไงอ่ะไหวไหมโอเคแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วเหรอเติมเถอะเอาอะไรไหมอาใส่ผักชีลงไปแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปมันจะได้หอมหอมเห็นไหมดูน่าทานวางให้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้หนึ่งชามอันนี้ช้อนใหม่นะช้อนใหม่ช้อนใหม่มาใหม่เดี๋ยวสิไม่ต้องฉันเชื่อถ้าตักชิมแล้วก็โอเคตักช่วยเอาช้อนเดี๋ยวหยิบไก่วางให้ชิ้นนะวางตรงไหนอะวางข้างบนเนี้ยเดี๋ยวก่อนเซฉันใส่อันนี้ก่อนอ๋อได้นี่ต้มข่าเส้นเล็กนี่น่ารับประทานมากนั่นแหละวางไปชิ้นหนึ่งเห็นไหมน่ากินไหมทำไมน้ำแกเป็นเค็มมากต้มขาใบตั๊กเค็มงี้เหรออันเนี้ยจืดอ่ะไม่จริงมันก็ถ้วยเดียวกันตะโกก็อันเนี้ยจืดมันไปไหนหมดเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เทกับหม้อเดียวกันแหละอ่ะโอเคกินเถอะรสไม่จัดนะมันต้องจัดกว่านี้ต้องเปรี้ยวกว่านี้เค็มกว่านี้ก็จานไม่ใส่ล่ะเอาก็ตั้งเป็นคนปรุงอ่ะหนูทำตามคำสั่งหนูไม่ได้ทำตามคำสั่งอ๋อค่ะเป็นฉันเย็นผิดเองนะครับเดี๋ยวน่าจะชิมก่อนตากินให้หมดสิโอ้เราตกไปเยอะเลยนะเราอ่ะคุณผู้ชมไปปรุงเองให้ได้รสชาติตามที่คุณผู้ชมชอบนะคะวันนี้ในรายการของเราเนี่ยบังเอิญแขกรับเชิญชอบอะไรจืดๆก็เลยปรุงเป็นแบบนี้ค่ะมันบอกอาจารย์ว่าชอบกินรสจัดอ๋อเหรอก็บอกว่าเมื่อกี้พูดเลยอาจารย์ไม่เป็นไรรสจัดอ่ะใส่ถุงเดี๋ยวให้ก็กลับไปปรุงเองที่บ้านโอเค วันนี้โอเคนะตั๊กก็ขอบคุณตั๊กมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณตั๊กลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับครั้งแรกจำได้ไหมทำต้มยำให้หนูกินอ่ะมากระเทยเป็นคนปรุงเองเธอก็มาบอกฉันจืดด้วยนะทำต้มยำให้หนูกินเค็มปี๋เลยหนูจำได้เนี่ยแล้วมาครั้งนี้ทำต้มปลาต้มขายหนูกินจืดชืดโอ้โหใครเป็นคนปรุงใครเป็นคนปรุงหนูทำหน้าที่ทำตามคำสั่งอาจารย์แล้วก็วันนี้ดีใจมาทำงานกับอาจารย์อะไรเงี้ยคือแกกันเองแกสนุกอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบไม่ต้องไปโกงไปเกรงอะไรมีความสุขมากๆก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาเจอแกอีกทีอยากทำงานแกไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขฮะเหลือเฟือหมูยังไม่สุกเลยฮะอาจารย์อ๋อเหลือเฟือครับเจ้าฉันเอาห่วงน้ำจิ้มมากกว่าห่วงหมูมีน้ำเปล่าไหมอ้าวน้ำเปล่าใส่ลงไปในน้ำจิ้มเนี่ยนะอ๋อน้ำน้ำที่มันใส่น้ำเปล่าด้วยเหรอเผื่อมันเผ็ดไปครับอ๋อเผื่อมันเผ็ดแม่ม
มาแล้วช่วยชิมหน่อยว่าของลูกชายลำหรือบ่อนลำแม่ยังไม่กล้าชิมเยอะเลยแม่นี่แม่เขาบอกว่าของเขาอะเต็มที่แม่เนี่ยต้องอย่างนี้เลยเพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างลำเจ้าแม่ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารรสจัดหรือรสเค็มเกินไปนะคะก็อาจจะให้ลดลงนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของ